สวัสดีนะครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้จะรีวิวน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับสำหรับรถใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องคราบน้ำนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำนะครับแล้วก็เช็ดให้ดูว่ามันเป็นคราบน้ำฝังแน่นนะครับใช้น้ำเปล่าเช็ดยังไงก็ไม่ออกนะครับมือสนิทเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการนะครับก็จะเป็นน้ำยานะครับล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะดูดออกมา 0.5 นะครับนี้นะครับ 0.5 ต่อมาเดี๋ยวจะดูดน้ำเปล่าอีกนะครับออกมาอีก 0.5 นะครับจะเป็น1มิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ1มิลวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆหยดลงบนผ้านะครับที่เตรียมไว้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับนุ่มๆ นะครับหลังจากนั้นทำการเช็ดถูเบาๆครับน้ำยาตัวนี้เราไม่ได้ใช้เพียวนะครับเราใช้ผสมน้ำนะอัตราส่วนนะครับ1:1ก็ได้นะครับหรือจะ2:1ก็ได้นะครับน้ำเปล่า2 ส่วนนะครับน้ำยา1 ส่วนข้อห้ามนะครับห้ามใช้กลางแจ้งนะครับให้ทำในร่มนะครับทำในขณะที่ชิ้นงานนะครับเย็นห้ามทำในขณะที่กระจกมีความร้อนนะครับสะอาดสดใสเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูพื้นที่ข้างๆนะครับเห็นได้ว่านะครับรอบข้างนะครับตรงนี้นะครับที่เราทำแล้วใช้งานง่ายครับข้อควรระวังนะครับควรที่จะใส่นะครับถุงมือยางนะครับบางทีคนแพ้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป